เรามีความฝันว่าอยากจะให้นักลงทุนอยู่ในทุกเจเนอเรชันนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น Gen X Gen Y Gen Z หรือว่าจะเป็น Gen เด็กกว่านี้นะครับความถนัดของบริษัทเราเนี่ยเป็นความถนัดของการวางแผนด้านกลยุทธ์ในตลาดทุนเราจะเสริมเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมกับเขาในช่วงเวลานั้นๆสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังรับชมผ่านทางทุกแพลตฟอร์มของ InfoQuest News นะคะวันนี้ค่ะอยู่กับนัตตี้ดวงกมลคล้องบุญจิตและรายการ Exclusive Interview ค่ะรายการที่เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจในตลาดเงินตลาดทุนไทยกันค่ะและแน่นอนค่ะในปัจจุบันค่ะที่สภาวะตลาดของเราเนี่ยมันมีความผันผวนมากๆนะคะเหล่าบจ.ค่ะเขาจะมีช่องทางหรือว่าเขาจะมีเครื่องมืออะไรบ้างวันนี้ค่ะเราไปพูดคุยกันกับคุณคิดค่ะคุณพรพุทธริจิรวณิชประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Advisory Alliance and Partner จำกัดบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินของคนรุ่นใหม่ไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเขามีมุมมองอย่างไรบ้างสวัสดีค่ะคุณคิดสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณคิดค่ะก่อนอื่นเลยค่ะอยากขอให้คุณคิดค่ะช่วยอธิบายเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของกลุ่มบริษัท AANP ให้นักลงทุนฟังนิดนึงค่ะก็ขออนุญาตแนะนำบริษัทก่อนนะครับก็จริงๆเราเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินหรือถ้าเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษเราเรียกว่า investment banking นะครับเราก็เป็นบริษัทที่นำบริษัทจำกัดต่างๆเนี่ยเทิร์นเป็นบริษัทจดทะเบียนนะครับแล้วก็เอาไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับรวมถึงการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์หรือการให้คำปรึกษาทางด้านการควบรวมกิจการนะครับการระดมทุนโดยใช้เครื่องมือทางการเงินรูปแบบใหม่นะครับเราก็จะอยากจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างโปรดักต์ทางการเงินใหม่ๆให้กับนักลงทุนไทยครับค่ะแต่พอเราพูดกันถึงชื่อ AANP อะค่ะแน่นอนว่าทุกคนจะนึกภาพเลยว่าเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินของคนรุ่นใหม่เพราะว่ามันมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการด้วยใช่จริงๆเรามองเห็นโอกาสแล้วกันในเรื่องของการระดมทุนในตลาดทุนไทยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าเรายังใช้กระบวนการในการติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนโดยใช้กระดาษหรือโดยใช้อีเมลหรือโดยใช้วิธีการแบบเดิมๆกันมาโดยตลอดนะครับหลังจากที่บริษัทเราก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยเราก็เห็นโอกาสในเรื่องของ process ตรงเนี้ยนอกจากการเป็นแค่ที่ปรึกษาทางการเงินให้กับบริษัทจดทะเบียนนะครับเรามองว่าการนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้เพื่อให้นักลงทุนเข้าถึงโปรดักต์ทางการเงินหรือว่าสามารถติดต่อกับบริษัทจดทะเบียนสามารถสอบถามบริษัทจดทะเบียนได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเนี่ยเป็นโอกาสที่ใหญ่มากสำหรับตลาดทุนไทยนะครับดังนั้นที่ผ่านมาเราเลยพยายามจะพัฒนาบริษัทของเราให้เข้าสู่ความเป็นดิจิตอลหรือเทคมากยิ่งขึ้นในสภาวะตลาดทุนณปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ในช่วงของดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับสิ่งที่บริษัทมหาชนในปัจจุบันจะต้องเผชิญเลยแล้วก็อย่าเรียกว่าเป็นความเสี่ยงคือสิ่งที่ต้องยอมรับเลยแล้วกันนะครับก็คือต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดทุนที่สมัยก่อนเนี่ยเรามีเงินที่เอามาใช้ในต้นทุนราคาถูกแต่ถ้าวันนี้เราต้องแบกรับต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นเนี่ยแน่นอนกำไรของบริษัทจดทะเบียนจะต่ำลงนะครับคำถามที่สำคัญก็คือมีวิธีการไหนที่จะทำให้ช่วยลดภาระต้นทุนทางการเงินเหล่านั้นภายใต้สภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นได้บ้างนะครับด้วยความที่เราเป็น investment banking เนาะแล้วเราก็มองเห็นว่ามันมีโอกาสในการสร้างเครื่องมือทางการเงินอยู่หลายรูปแบบเลยที่สามารถล็อกต้นทุนทางการเงินได้นะครับเราพยายามจะหาผลตอบแทนอื่นๆมาให้กับนักลงทุนโดยที่บริษัทจดทะเบียนไม่ได้แบกรับต้นทุนทางการเงินสูงจนเกินไปนะครับวันนี้เราจะเริ่มเห็นเทรนด์ครับบริษัทใดๆก็ตามที่จะเริ่มออกหุ้นกู้ออกใหม่พวกนันเรทนะครับจะเห็นว่าดอกเบี้ยจะเริ่มแตะ 7% กันมากขึ้นนะครับในขณะที่วันนี้เรามีกลยุทธ์เครื่องมือทางการเงินที่สามารถจะทำให้บริษัทจดทะเบียนเหล่านั้นเนี่ยออกเครื่องมือทางการเงินที่มีต้นทุนอยู่แค่ประมาณ 5-6% เท่านั้นเองนะครับเป็นเราเรียกว่าเป็นนวัตกรรมทางการเงินแล้วกันที่สามารถช่วยบริษัทจดทะเบียนได้เยอะมากนะครับโดยเฉพาะบริษัทขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กเนี่ยที่วันนี้ต้องแบกรับต้นทุนอยู่สูงนะครับเรามองว่า
วันนี้สิ่งที่ทางฝ่ายวณิชธนกิจหรือ Investment Banking เราคิดค้นขึ้นมาเนี่ยจะช่วยให้เขาสามารถล็อกต้นทุนทางการเงินแล้วก็สามารถนำเงินไปขยายธุรกิจต่อได้เรื่องการพัฒนาเทคเนี่ยมันทำได้อยู่แล้วถ้าเราจริงจังและเราให้ความสำคัญในการออกแบบกับมันนะครับที่เราพัฒนาออกมาให้เป็น IB Tech เนี่ยเนื่องจากสายเลือดของเราเป็น IB รุ่นใหม่นะครับเราต้องการที่จะให้ตลาดทุนไทยพัฒนาเป้าหมายอันที่1ก่อนนะครับอันที่2ก็คือเราต้องการให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้ภายใต้การระดมทุนที่มีต้นทุนที่ถูกลงนะครับถ้าเรายังยึดถือวิธีการแบบเดิมๆเช่นปริ้นเอกสารจำนวนมากจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์แน่นอนว่าต้นทุนมันไม่มีทางลดเพราะมันเป็นโปรเซสที่เราใช้กันมาตั้งนานนะครับทุกวันนี้ productivity ของประเทศหรือว่าเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นได้เนี่ยเนื่องจากการเอาเทคมาจับการส่งข้อมูลข่าวสารให้ต้นทุนราคาถูกลงนะครับพวกนี้เป็นกระบวนการที่เราวางแผนขึ้นมาและพัฒนาระบบของเราขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทำให้ต้นทุนในการระดมทุนของบริษัทจดทะเบียนลดลงนะครับทีนี้ถามว่ามันเป็นแพลตฟอร์มอะไรจริงๆวันนี้เรามีแบรนด์ของระบบนักลงทุนสัมพันธ์เราเรียกเขาว่า Investor Insight นะครับก็จะเป็นระบบที่สามารถใช้ LINE OA ของเราเนี่ยแหละนะครับก็คือระบบ LINE ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันติดต่อประชาสัมพันธ์กับนักลงทุนจำนวนมากได้นะครับวันนี้เราก็มีบริษัทจดทะเบียนที่ใช้บริการเราอยู่ประมาณ11รายนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าวันนี้ถ้าเขามีข่าวสารประกาศหน้าตลาดหลักทรัพย์มีข่าวสารที่อยากจะบอกกับนักลงทุนประกาศงบการเงินเขาก็สามารถจะบรอดแคสต์ไปหากลุ่มเป้าหมายเขาได้โดยตรงเลยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเขามีผู้ถือหุ้นอยู่พันคนแล้วเขาประกาศงบตอนเช้าวันนี้เขาก็สามารถจะบรอดแคสต์หาผู้ถือหุ้นพันคนนั้นให้ได้รับรู้โดยผู้ถือหุ้นเขาไม่ต้องมานั่งเปิดเว็บไซต์มานั่งเปิดงบมานั่งโหลดนะครับมันก็จะเพิ่มความสะดวกสบายนะครับจุดแข็งของเราก็คือเราเป็นที่ปรึกษาทางการเงินดังนั้นเราจึงรู้ว่าควรจะหยิบตัวเลขไหนมาบอกเขาควรจะเน้นที่ประเด็นไหนเพื่อให้เขาสามารถเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของบริษัทนั้นๆได้นะครับในขณะเดียวกันจริงๆทุกวันนี้เราก็มีแผนการที่จะขยายธุรกิจไปทำในเรื่องอื่นๆเช่นธุรกิจของการเป็น Research House นะครับเป็นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เพื่อช่วยให้นักลงทุนสามารถ เข้าใจแล้วก็สามารถที่จะมีข้อมูลจากทาง Third Party Opinion เนี่ยมาลงทุนได้มากขึ้นนะครับเรามีความฝันว่าอยากจะให้นักลงทุนอยู่ในทุก Generation นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น Gen X Gen Y Gen Z หรือว่าจะเป็น Gen เด็กกว่านี้นะครับก็ทุกวันนี้ Gen เด็กๆเนี่ยเขารับรู้อยู่แล้ววิธีการเข้าถึงข่าวสารเข้าถึงง่ายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเจนที่เป็นอายุสูงๆหน่อยบางทีเขาก็ต้องการจะรับรู้ข่าวสารได้รวดเร็วนะครับดังนั้นก็บอกได้เลยว่าแพลตฟอร์มเราเป็นแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์เขาอย่างมากในขณะที่เขาไม่ได้แค่รับอย่างเดียวนะครับบางทีเขาต้องการจะพิมพ์มาถามพิมพ์มาตอบหรือว่าอยากจะพูดคุยกับพนักงานเราอย่างเงี้ยนะฮะก็จะมีน้องๆเราที่คอยตอบแทนบริษัทมหาชนเหล่านั้นเราเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินรุ่นใหม่เนาะแล้วเราก็ค่อยๆสะสมลูกค้ามาเรื่อยๆซึ่งลูกค้าที่เราให้บริการเนี่ยจะเป็นลูกค้าที่อยู่กับเราค่อนข้างนานตั้งแต่ day 1เนี่ยเขาก็ยังคบหาสมาคมกับเรามาตลอดนะครับต้องบอกว่าจุดแข็งของเราเลยจริงๆเนี่ยคือการวาง strategic roadmap ทางด้านตลาดทุนให้กับลูกค้านะครับวันนี้ถ้าผมเปรียบเทียบง่ายๆเลยคือว่าถ้ามีบริษัทนึงเนี่ยต้องการที่จะ IPO มี market cap 1,000 ล้านกับมีอีกบริษัทหนึ่งที่ IPO เข้ามาแล้วเราสร้างเขาให้เป็น 5,000 ล้านเนี่ยผมรู้สึกสนุกกับบริษัทที่ผมสร้างจาก 1,000 เป็น 5,000 มากกว่านะครับนี่การสร้างเขาให้เป็น 5,000 ต้องทำยังไงก็หมายความว่าเขาต้องรู้ว่าเครื่องมือทางการเงินหรือเครื่องมือในตลาดทุนเนี่ยมีอะไรบ้างที่จะทำให้เขาเติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับเราก็จะเดินคู่กับเขาเนี่ยในช่วงเวลาที่เขาเข้าตลาดหลักทรัพย์มาแล้วแล้วก็หัดให้เขาใช้เครื่องมือทางการเงินต่างๆไม่ว่าจะเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพการออกวอลเลนต์การออก general mandate การใช้ stock dividend นะครับพวกนี้จะเห็นว่าเราวางแผนให้เขาเนี่ย 3-5 ปีล่วงหน้าไปเลยนะครับในระหว่างทางเขาจะใช้บริการเราหรือเขาจะใช้บริการที่อื่นเราไม่ได้ติดใจแต่ว่าเขาก็จะอยู่กับเราไปในฐานะที่เป็นผู้แนะนำว่าเขาควรจะใช้เครื่องมือทางการเงินอะไรให้เหมาะสมนะครับทีนี้ถ้าถามว่าเครื่องมือโดยส่วนใหญ่ที่เราถนัด
นะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของการออกตราสารหนี้นะครับออกตราสารหนี้เป็นหุ้นกู้หรือหุ้นกู้แปลงสภาพนะครับกึ่งหนี้กึ่งทุนนะครับในขณะที่เราก็ยังคงมีความเชี่ยวชาญทางด้านตลาดทุนอยู่ก็คือเราก็หัดใช้เครื่องมือทางการเงินทางด้านตราสารหนี้มามิกซ์กับตราสารทุนก็คือวอร์แรนต์ด้วยนะครับพวกนี้จะเป็นเสน่ห์ของบริษัทเราเลยแล้วกันว่าเราโดดเด่นทางด้านการ create innovative financial productนะครับแล้วก็เอามาใช้ในประเทศไทยการที่นักลงทุนจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือว่าจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้เนี่ยมันต้องมีผู้ผลิตเหมือนกัน financial product ในเมืองไทยไม่ต่างอะไรกับบริษัท Apple หรือว่า iPhone เลยถ้าผู้ผลิตอย่างเราที่เราเป็น ID นะครับที่เราเป็นคนคิดค้น financial product เนี่ยเราไม่คิด product ใหม่ๆออกมาก่อนนักลงทุนเขาก็ไม่เปลี่ยนแปลงดังนั้นการที่นักลงทุนจะเปลี่ยนแปลงได้การที่นักลงทุนจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้เขาต้องรู้จักเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆออกมาในตลาดทุนก่อนให้เขาได้ทดลองลงทุนให้เขาได้เรียนรู้กับเครื่องมือทางการเงินและเขาจะเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมเราก็มองภาพตัวเองเป็นกลุ่มธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุนนะครับเราจะให้บริการทั้งในแง่ของการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้บริษัทจดทะเบียนในขณะเดียวกันเราสามารถให้คำปรึกษาทางด้านการลงทุนให้กับนักลงทุนด้วยเช่นกันก็จะเป็นทั้งสองฝั่งนะครับแต่เป้าหมายภายในปี2030เนี่ยเราก็อยากจะ grow global ให้ได้นะครับก็คือเติบโตไประดับ global เรามองว่าประเทศไทยมีศักยภาพมากเราอยากจะเห็นประเทศไทยกลับมาเติบโตแบบ double digit GDP เราอยู่ระดับ 3-4% มาต่อเนื่องมาหลายปีแล้วเราอยากเห็นตัวเลข 10% 12% กลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ถ้ามีพลังเงินหรือเม็ดเงินจากต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยงั้นเป้าหมายเราก็ต้องการที่จะขยับจากการที่เราโฟกัสเฉพาะนักลงทุนในไทยเนี่ยไปดึงเงินนักลงทุนต่างชาติมาสิพลังเงินของต่างชาติที่ไหลเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยไม่ต้องเยอะครับเศรษฐกิจไทยก็เติบโตได้เยอะมากแล้วนะครับดังนั้นพวกนี้ต้องสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ทำให้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยเห็นศักยภาพในเมืองไทยก่อนนะครับสิ่งเหล่านี้ผมสร้างคนเดียวไม่ได้หรือว่าบริษัทเราสร้างคนเดียวไม่ได้เราต้องมีพันธมิตรนะครับก็คือบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยที่เป็นนักธุรกิจที่ไฟแรงเข้าตลาดมาแล้วอยากจะเติบโตต่ออยากจะระดมทุนอยากจะไปสู้กับต่างชาติอยากจะไปสู้กับบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับเราก็พร้อมที่จะสนับสนุนบริษัทเหล่านั้นให้เติบโตร่วมกันกับเรานะครับเมื่อเขาเติบโตได้ใหญ่ขึ้นเราก็จะเริ่มดึงดูดนักลงทุนใหญ่ขึ้นเข้ามาเริ่มดึงดูดนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในบริษัทเขาก็จะยิ่งทำให้บริษัทเขาเติบโตได้ใหญ่กว่านี้อีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป้าหมายเราในอนาคต 7-8 ปีข้างหน้าครับโอเคค่ะและทั้งหมดนี้คือ AANPAdvisory Alliance and Partner บริษัทที่ปรึกษาทางด้านการเงินของคนรุ่นใหม่ที่นำเทคโนโลยีมาประกอบกับการให้บริการค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณคิดมากๆเลยนะคะที่มาแชร์ข้อมูลให้เราการฟังกันขอบคุณนะคะยินดีครับสวัสดีครับและสำหรับคลิปหน้าค่ะ Exclusive Interview จะพาท่านผู้ชมไปพบกับท่านใดอย่าลืมติดตามกันนะคะในวันนี้ค่ะทางนัตตี้และคุณคิดขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ